สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเข้าครัวทำอาหารให้ดูกันนะคะก็วันนี้ก็มาแนะนำเมนูง่ายๆก่อนละกันเพราะว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาแบบหิวข้าวมากไม่มีอะไรให้ทานเลยต้องทำทานเองนะคะก็คือเมนูหมูสับผัดใบกะเพรานั่นเองนะคะหรือว่าเรียกอย่างคือผัดใบกะเพราหมูสับปะกะเพราหมูสับแล้วแต่คนจะเรียกนะคะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมพริกกันก่อนเลยแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าจะมีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างนะคะพริกนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเดินไปเก็บที่สวนหลังบ้านมาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะถามว่าเอามาขนาดนี้ใส่หมดเลยหรือเปล่าใส่หมดค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบทานเผ็ดมากๆนะคะแล้วแบบมันพริกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อมามันจะไม่มีคั่วพริกสดขนาดนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีแบบพริกหลากหลายชนิดขนาดนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะเก็บมาแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวพี่จะทำการเด็ดคั่วพริกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมต่อไปกันเลยคอมเมนต์ได้นะถ้าใครคิดว่าพริกขนาดเนี้ยมันน่าจะเผ็ดมากเลยอะแต่สำหรับพี่คือพี่ชอบนะนี่นะคะประมาณนี้ก็คือ1กำมือถ้าเกิดไปซื้อเขาก็จะประมาณ10บาทหรือ20บาทนี่แหละไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ซื้อพริกทานนานแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ราคานี่นะคะสีสันสวยงามมากวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมนะคะอันนี้คือกระเทียมนะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่จะแกะเปลือกไม่หมดแต่สำหรับบางคนคือเขาจะแกะเปลือกแค่แบบเรียบร้อยสวยงามทั้งหมดคือพี่ชอบไงคือพี่ชอบกลิ่นรสกลิ่นของเปลือกกระเทียมนะคะพี่ว่ามันหอมดีเวลาตำอ่ะก็เลยแกะไม่หมดนะคะวัตถุดิบต่อไปค่ะตัวเอกของเมนูนี้เลยก็คือใบกะเพรานะคะใบกะเพรานี้ก็สังเกตได้นะคะเก็บมาจากสวนหลังบ้านเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบกะเพรานะคะเราใช้ไม่หมดหรอกแต่ว่าที่เก็บมาเยอะขนาดนี้คือเป็นการแต่งต้นกะเพราด้วยเพื่อให้เขาแตกออกมาใหม่เพื่อให้เขาต้นไม่โทรมนะคะเราจะได้มีใบอ่อนๆใบสวยๆทานได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยเด็ดแค่ยอดมาไม่แนะนำนะคะเพราะว่าวิธีนั้นอ่ะมันจะเป็นการให้แบบพอเวลาน้องใบอื่นๆน่ะกิ่งก้านอื่นๆน่ะมันจะโทรมไงแล้วมันจะดูไม่สวยงามมันจะดูไม่น่ากินนะคะแต่ถ้าเกิดเราเด็ดมาแบบแต่งต้นให้เขาด้วยอะไรเนี้ยเด็ดมาแบบอันไหนท่าทางจะเสียอันไหนท่าทางจะออกดอกคือใบกะเพราเนี่ยที่บ้านก็ทำนะคะก็ปลูกเหมือนกันคือลุงเป็นคนปลูกใบกะเพราใบโหระพาก็คือจะรู้ไงว่าถ้าอยากให้น้องอยู่กับเรานานๆน่ะต้องตัดแต่งกิ่งให้น้องสั้นอยู่เสมอเวลาเราเด็ดมากินถึงแม้ว่าใบกะเพราของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยแต่ว่าการตัดแต่งใบอ่ะก็เหมือนการตัดผมของเราแหละใช่ไหมการตัดแต่งต้นน้องเป็นประจำเนี่ยทำให้น้องมีชีวิตชีวาทำให้น้องสวยงามตลอดทั้งปีอย่าปล่อยให้น้องออกดอกเพราะว่าถ้าเกิดน้องออกดอกเนี่ยน้องจะโซมไวนะคะดอกกะเพราก็หอมมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยทานอันนี้นะคะตัวเอกของเราก็มีหมูสับแล้วก็ตับนะคะพี่ชอบใบกะเพราใส่ตับด้วยแล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลายี่ห้อนี้ก็อร่อยค่ะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงขวดเล็กขวดละ23บาทนะคะแล้วก็มีรสดีค่ะใช้สำหรับปรุงรสนะคะพี่จะไม่ทานผงชูรสนะคะมีน้ำมันหอยด้วยค่ะ
แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเป็นซีอิ๊วหวานค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลมิตรผลนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะยี่ห้อเซสโกโลตัสนะคะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็มีเกลือด้วยค่ะมีเท่านี้นะคะหมดแล้วมีตะหลิวนะคะเอาไว้ผัดแล้วก็นี่มีกระทะด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันแล้วนะคะนี่เราเอาครกมาก่อนนะคะแล้วก็จะใส่พริกเข้าไปนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพริกที่ว่าพี่เด็ดมาเท่าไหร่พี่จะใส่ทั้งหมดเลยนะคะ2กำมือแล้วนะคะมีใบติดมา1ใบด้วยแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะคือพี่ชอบให้ถึงพริกถึงเครื่องอะพริกกระเทียมเนี่ยต้องเน้นเยอะๆเลยอะค่ะแล้วก็ตำนะคะเดี๋ยวในระหว่างตำเนี่ยที่จะขอแบบกอคลิปไปให้ไวๆเลยนะหลายคงจะสงสัยใช่ไหมว่าพี่มีน้ำปลาแล้วพี่จะเอาเกลือมาทำไมก็พี่เอาเกลือมาใส่ให้การตำพริกของพี่เนี่ยมันตำง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การใส่เกลือเหมือนกับเป็นการเพิ่มรสชาติของพริกกับกระเทียมด้วยอีกทางนึงนะคะก็พยายามตำให้แหลกละกันตำแบบบุบๆตำแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะการตำพริกเนี่ยก็เป็นของสไตล์ใครสไตล์มันเรามาเริ่มตั้งกระทะกันนะคะน้ำมันที่น้ำมันพืชที่ใช้เนี่ยพี่จะใช้แค่นิดหน่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดเราใส่เยอะไปเนี่ยมันจะเป็นมันหยองขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะใส่น้ำมันพืชประมาณนี้นะไม่รู้ว่าใครจะใส่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พริกกันนะคะพริกกับกระเทียมที่ตำรอไว้นะคะอันนี้ก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คือถ้าเกิดเราใส่พริกกับกระเทียมไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนอ่ะกลิ่นมันจะไม่หอมอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะนี่นะคะใส่กระเทียมกับพริกที่ตำลงไปแล้วเมนูผัดใบกะเพราเป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ได้รับสารอาหารดีนะคะคือมันเพิ่มอรรถรสในการทานข้าวดีกว่าเราไปไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มนะคะแล้วเราก็คือเราจะผัดให้มันเทคนิคการทำอาหารให้อร่อยอาหารพวกผัดใบกะเพราอะไรพวกนี้ก็คือผัดจนกว่ากลิ่นจะโชยขึ้นมาเตะจมูกจนเราทัดเชยออกมาเลยอะไรประมาณนี้มันจะได้แล้วแหละคือเทคนิคการทำอาหารของพี่จะเป็นอย่างนี้นะคะจะแบบผัด
พริกกับน้ำมันให้กลิ่นมันโชยขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันหอมก่อนนะคะขนาดพูดนะตอนนี้คือยังน้ำลายสอเลยอ่ะคืออยากกินแล้วอ่ะเนี่ยค่ะเราก็ผัดไปจนกว่าเราจะกลิ่นมันจะโชยเตะจมูกเราขึ้นมานะคะคือถ้ามันแห้งไปเราก็สามารถเติมน้ำมันลงไปนิดนึงได้นะคะแต่อย่าเพิ่งเติมน้ำนะคะแล้วก็พอผัดได้ที่แล้วใช่ไหมกลิ่นพริกกับกระเทียมหอมแล้วจะสังเกตว่าที่ยังไม่ได้เติมน้ำเลยนะยังไม่ได้เติมน้ำลงไปเลยก็คือจะเอาเนื้อสับลงมาผัดกับพริกกับกระเทียมก่อนนะคะเพื่อให้อะไรเพื่อให้เนื้อสัตว์ของเราอ่ะไม่มีกลิ่นคาวถ้าเราเติมน้ำลงไปอ่ะน้ำมันจะไปกบกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมที่เราคั่วหรือเปล่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวของพี่นะคือการทำอาหารพี่จะทำอย่างนี้ไงคือจะแบบผัดให้เนื้อสัตว์เนี่ยเข้ากันกับกะเพราเอ้ยกับพริกกับกระเทียมของเราก่อนจนแน่ใจว่าเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยสุกแล้วคือเขาจะไม่มีกลิ่นคาวออกมาแล้วเวลาเราเติมน้ำลงไปพี่ถึงจะเติมน้ำลงไปที่หลังนะคะเนี่ยเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเอ้ยไม่อ่อนมากคือไฟกลางๆก็เมนูผัดใบกะเพราผัดเรียกอะไรอ่ะกะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับใส่ตับเนี่ยมันเป็นอีกเมนูนึงที่พี่ชื่นชอบมากแล้วก็เมื่อเรารู้สึกว่าเนื้อสัตว์ที่เราเอาลงไปผัดกับพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้อ่ะมันได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเพื่อให้ตับมันได้สุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าตับมันก็เป็นอะไรที่สุกยากนิดนึงแต่หมูอ่ะหมูสับอ่ะมันสุกแล้วแหละแล้วในระหว่างนี้ก็คือเราก็จะทำการปรุงรสนะคะนี่ค่ะรสดีก็ใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากน้ำปลาค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราใส่เกลือตอนที่เราตำพริกกับกระเทียมแล้วอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแค่ประมาณช้อนครึ่งนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ก็แล้วแต่ใครชอบนะคะคือสำหรับคนชอบทานหวานแต่ว่าไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะคือพี่จะใส่ประมาณนี้พอคือจะไม่เต็มช้อนนะคะแค่นี้พี่ก็ว่ามันหวานแล้วอะค่ะใส่หวานอีกกว่านี้ก็คงจะเป็นขนมไปแล้วล่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือซีอิ๊วหวานนะคะจะใส่ประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบสีดำกว่านี้ก็ใส่เยอะๆเลยนะคะแค่นี้พี่ก็ว่ามันก็ดำแล้วนะคะแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้ากับเนื้อสัตว์แล้วก็พริกกระเทียมของเรานะคะใครดูคลิปนี้แล้วแบบน้ำลายไหลตามบ้างเดี๋ยวแบบนึกในใจเอ้ยเดี๋ยวไปสั่งผัดใบกะเพราทานบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ช่วยคอมเมนต์ฝากบอกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มานั่งดูคลิปตัวเองย้อนหลังอ่ะมานั่งพากย์เสียงแบบเนี้ยก็คือแบบอยากกินข้าวอีกรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลืนน้ำลายตามเลยอ่ะหิวอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการชิมนะคะวิธีการชิมอ่ะชิมรสชาติของพี่เนี่ยก็คือจะชิมแค่ประมาณนี้พอนิดเดียวนะคะไม่ชิมเป็นช้อนไม่ตักเนื้อสัตว์ขึ้นมาจะชิมเฉพาะน้ำนะคะให้มั่นใจว่าอร่อยแล้วคือชิมอีกรอบนึงคือแค่ปลายช้อนนิดเดียวอ่ะถ้าเกิดมันอร่อยมันก็จะอร่อยนะคะเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปชิมเยอะค่ะก็รสชาติก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ใบกะเพราลงไปนะคะก็คนผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงอันนี้ผัดไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะเราใส่ใบกะเพราแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมใบกะเพราขึ้นมาเตะจมูกแล้วนะคะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมูสับผัดใบกะเพราหรือว่าคนอื่นเรียกอีกอย่างนึงคือคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเรียกว่าอะไรเวลาไปสั่งแม่ค้าอันนี้เป็นเมนูกับข้าวของพี่นะคะคือพี่จะคือมันเยอะมากๆอ่ะถ้าจะเอาไปราดข้าวนี่คือมันเกินจานแน่นอนนะคะก็เลยตักใส่ถ้วยเป็นกับข้าวดีกว่านะคะอันนี้กระทะนี้ก็จะถ้าเกิดขายตามร้านนี่ก็จะได้ประมาณ 3-4 จานเลยอะค่ะเนาะก็ใครชอบเมนูผัดเผ็ดเอ้ยไม่ใช่ผัดหมูสับผัดใบกะเพรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ติชมไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าเกิดอยากดูคลิปการทำอาหารอีกก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะคะจะได้มาทำให้ดูกันอันนี้นะคะข้าวนะคะอยู่คนเดียวก็ทานคนเดียวนะคะข้าวสวยร้อนๆปลาชิ้นจังนะคะเหลือจากเมื่อวานอันนี้นะคะเมนูผัดหมูสับผัดใบกะเพราค่ะก็พี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตทานข้าวเช้าก่อนละกันนะคะถ้าเกิดใครหิวเนี่ยก็ทำทานได้หรือไม่ก็ไปสั่งที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ